ที่ยวญี่ปุ่นกับนัดกันไหมครับนี่เป็นภาพความสุขของผู้โชคดีที่ส่งซองกรีนนัดมาร่วมสนุกชิงรางวัลประจำปี2554เที่ยวญี่ปุ่นแบบมันสุดๆกับผมนัทศักดาธรอยากสนุกแบบนี้ติดตามรายละเอียดกิจกรรมครั้งใหม่ในแคมเปญได้บุญได้โชคกับกรีนนัดเร็วๆนี้แล้วพบกันนะครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับใน Opening Fresh ช่วงที่2ของเรานะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วเกริ่นไปแล้วว่าจะมีเรื่องราวของพี่ณัฐศักดาธรและหนุ่มมิวสิกราชพลมาฝากกันนะครับได้เวลาอัปเดตของเขาทั้งคู่แล้วแหละครับหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้ปล่อยซิงเกิลออกมาให้ได้ฟังกันนะครับล่าสุดก็ทั้งคู่นะครับก็มีการไปร่วมงานครับ True Music Top 20ที่ลานสยาม Discovery นั่นเองมีการนำเพลงใหม่ของเขาทั้งคู่นะครับไปร้องให้แฟนๆคลับเนี่ยได้หายคิดถึงกันอ่ะเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยแหละครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวโอซุนี่ครับวันนี้ผมณัฐศักดาธรนะครับก็มาร่วมงาน Cook Music Presents True Music Top 20 on Tour นะครับที่ลานสยาม Discovery นั่นเองซึ่งวันนี้ก็มามอบความบันเทิงกับทุกคนด้วย3ซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับก็คือเพลง Dapper Gentleman คิดถึงต่างๆแล้วก็ฉันอยู่ทั้งคนนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ย AF ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็จะมีมิวสิกด้วยจาก AF4 เหมือนกันนะครับก็เตรียมเอาซิงเกิลใหม่มาร้องด้วยเหมือนกันครับผมสวัสดีครับชาวโอซุนี่เฟรชนะครับวันนี้นะครับมิวนะครับมาทำอะไรมาเล่นคอนเสิร์ตครับผมที่ True Music Top 20นะครับก็กับเพลงซิงเกิลใหม่มิวเหมือนเดิมทุกวันนะครับก็กระแสตอบรับก็ดีนะครับก็มีทั้งแฟนคลับแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยกันร้องได้แล้วแปลว่าเคยฟังบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ได้มางานนี้แล้วก็หวังว่าจะทำผลงานดีๆต่อไปอย่างนี้ให้ทุกคนได้ชมกันครับผมขอเสียงดังต้อนรับณัฐศักดาธรบอกเลยว่าฉันทั้งใจที่สมควรไปให้ห่างกันห่วงใยใจดีเกินไปยิ่งเหมือนว่าทำไม่ไหวในใจยิ่งลุกลามฉันคือรักจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปคิดถึงฉันไหมคนเดียวคิดถึงทุกวันคิดถึงเธอไหมขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมว่ายิ่งทำให้น้องฝันดีจะไม่ไปไหนเลยจำไว้เธอเพื่อฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปฉันแล้วมีเธอมีบรรยากาศฉันบอกรักที่ช่วยฉันมีมือเปล่าว่างอยู่ให้จับเท่านั้นลองดูที่กอดฉันเท่านั้นว่ามีอะไรคอยคำว่ารักคอยกอดเธอไว้ให้อุ่นใจคิดที่เธอแล้วเธอแล้วไอ้รักฉันจะเคียงข้างเธอได้มาร่วมงานของ Music Present True Music Top 20 on Tourก็เลยถามก่อนรู้สึกไงบ้างมาเจอแฟนๆครั้งแรกด้วยเนาะกับคอนเสิร์ตนี้ของเราใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เกียรติมาเพราะว่าอยากมาหลายทีแล้วเขาไม่มาเขาเพิ่งออกซิงเกิลแรกครับจากที่แบบหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไปเล่นหนังอะไรนะครับไปทำการแสดงครับผมโอ้เรียกได้ว่า2หนุ่มจากบ้าน AFC คู่นี้นะครับไปที่ไหนนี่แฟนคลับล้นหลามจริงๆแล้วก็ตามนะครับฝากซิงเกิลใหม่ของเขาทั้งคู่ด้วยพี่ณัฐศักดาธรนะครับฉันยังอยู่ทั้งคนและหนุ่มมิวสิกรัชพลนะครับเหมือนเดิมจุดๆๆไปทุกวัน